สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับวันนี้นี่ผมอยู่ที่เจดีย์ใจตลาดนะครับเป็นเจดีย์สำคัญในเมืองมะละแม่งที่รัฐมอญประเทศพม่านะครับข้างหน้าที่เห็นนี่คือลิฟต์นะครับนี่ครับที่เป็นตึกกระจกสูงๆด้านบนนะครับคือลิฟต์ที่จะขึ้นไปยังด้านบนคือเจดีย์ใจตลาดนะครับเจดีย์ใจตลาดเนี่ยที่ผมซูมเข้าไปนี่ครับเขาว่ากันว่าเป็นเจดีย์ที่เคยเป็นที่สาบานรักระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมครับแห่งเมืองเชียงใหม่นะครับกับทางด้านของมะเมียนะครับเขาว่ากันว่าเป็นแม่ค้าสาวชาวมอญครับเคยมาสาบานรักกันที่เจดีย์ใจตลาดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบรรยากาศนะครับต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปนะครับสำหรับการไปชมสักการะเจดีย์ใจตลาดอย่างด้านบนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่เป็นบรรยากาศบนลิฟต์นะครับกำลังจะขึ้นไปสักการะเจดีย์ใจตลาดนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับเข้ามานี่เขาก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับที่จะเดินทางเข้าไปสักการะเจดีย์ใจตลาดนะครับเจดีย์สำคัญครับของรัฐมอญครับในเมืองมะละแม่งที่ประเทศพม่านะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้วยกันครับครับนี่ก็เจดีย์ด้านหน้าครับก็คือเจดีย์ใจตลาดนะครับที่เป็นเจดีย์ที่สาบานรักนะครับเป็นพยานสาบานรักระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมครับของเมืองเชียงใหม่นะครับกับทางด้านของมะเมียนะครับหญิงสาวชาวมอญนะครับซึ่งได้มาสาบานรักกันต่อหน้าเจดีย์แห่งนี้นะครับโดยประวัติของมะเมียเนี่ยผมได้ยินมาแบบผ่านๆหูมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกถึงรายละเอียดอย่างมากครับทราบแต่เพียงว่าความรักระหว่างทั้งมะเมียกับเจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะรันทดนะครับไม่ค่อยที่จะสุขสมหวังมากเท่าไหร่นะครับแต่เจดีย์ใจตลาดเนี่ยก็เหมือนกับสักขีพยานนะครับความรักของทั้งสองคนนะครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศยังด้านบนนะครับวันนี้นี่รู้สึกว่าคนเยอะนะครับยิ่งช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีทั้งชาวท้องถิ่นนะครับก็คือพวกชาวพม่านะครับกลุ่มชาวมอญนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยขึ้นมาชมความสวยงามของด้านบนของเจดีย์ใจตลาดแห่งนี้นะครับนะครับก็บรรยากาศยามเย็นแบบนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่กำลังดีนะครับในการที่จะมาชมเจดีย์ใจตลาดนะครับเพราะว่าอากาศนี่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขามีจุดชมวิวด้วยครับสามารถชมวิวของเมืองมะละแม่งได้แบบ360องศาเลยนะครับแล้วผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับภายในเจดีย์ใจตลาดแห่งนี้ครับนี่ก็ชมบรรยากาศกันแบบเดินแบบรอบๆตัวของเจดีย์ใจตลาดนะครับตรงนี้นี่จะเป็นพระพุทธรูปนะครับลักษณะนี่จะเป็นพระพุทธรูปทรงแบบมอญนะครับก็มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์ด้วยกันนะครับภายในด้านบนของเจดีย์ใจตลาดนะครับตรงนี้ก็มีนะครับเป็นพระพุทธรูปอีกแห่งหนึ่งครับแต่ที่ขาดไม่ได้นี่ก็เป็นตู้บริจาคนะครับตรงนี้นี่เป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็มีรูปของเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับตามความเชื่อของทางจีนเขานะครับนี่ครับรูปของเจ้าแม่กวนอิมนะครับบรรยากาศช่วงนี้กำลังดีครับมีลมพัด
เย็นสบายครับนี่ครับแล้วที่ผมถ่ายให้เห็นนี่ก็คือสะพานทางเดินเข้ามานะครับหลังจากที่ออกมาจากคลิปก็จะเดินผ่านสะพานตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อเข้ามาชมตัวของเจดีย์ใจตลาดครับที่เห็นตรงยอดนี่ก็คือลิฟต์ขึ้นมาครับรู้สึกว่าตอนนี้นี่เขากำลังมีการก่อสร้างเป็นบันไดทางขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าการจะขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยขึ้นได้เฉพาะการใช้ลิฟต์อย่างเดียวนะครับก็กำลังจะสร้างบันไดเพื่อให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับในการที่จะขึ้นมาชมบรรยากาศด้านบนของเจดีย์ใจตลาดนะครับอากาศเย็นสบายครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็สามารถมองเห็นได้อีกจุดหนึ่งนะครับมีจุดที่เป็นจุดขายของที่ระลึกนะครับส่วนใหญ่นี่จะสังเกตนะครับว่าชาวพม่านี่เขาจะมากราบอยู่ไหว้อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ด้านหน้าของตัวเจดีย์นะครับเนี่ยครับแผ่นที่เป็นแผ่นไม้แบบนี้นะครับคือลักษณะเจดีย์ที่พม่านี่ก็จะดูคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็มีอยู่แทบทุกหนแห่งทั่วประเทศเลยนะครับเรียกว่ามาพม่าแล้วเนี่ยไปเมืองไหนนี่ถ้าไม่เจอเจดีย์นี่แปลกนะครับเพราะว่ามีให้เห็นอยู่กันทุกเมืองทุกรัฐของพม่าอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนะว่าชาวพม่าเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาครับในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้านะครับด้านนี้ก็เป็นข้างในครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับมีจิตรกรรมฝาผนังนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับสถานที่แห่งนี้นี่ได้การรีวิวจากทางด้านของ Trip Advisor นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยครับถูกแนะนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับเวลาที่หากมาเที่ยวที่เมืองมะละแม่งนะครับนี่ครับชาวพม่าเหมือนกำลังจะนั่งสมาธิครับกราบไหว้ครับต่อหน้าองค์เจดีย์นะครับสำหรับประวัติของมะเมียเนี่ยถ้าใครอยากจะศึกษาแบบให้เจาะลึกแบบรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีสำหรับไกด์ท้องถิ่นนะครับที่โดยเฉพาะพวกผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยที่อาจจะยังพอคงทราบประวัตินะครับเรื่องราวความรักของเจ้าน้อยสุกเกษมกับทางด้านของหญิงสาวนามว่ามาเมียนะครับตรงด้านนี้นี่ก็คือเทพทันใจนะครับเหมือนกับเป็นเทพที่เรียกว่าเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพม่าครับเหมือนกับว่าขอพรแล้วเนี่ยก็มักจะได้สมตามความปรารถนานะครับที่ดังๆนี่ก็จะอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับเนี่ยผมก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศทั้งด้านนอกและด้านในครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นภาพนะครับอ๋อมีภาพของ
องซานซูจีนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับบริเวณที่เจดีย์ใจตลาดแห่งนี้นะครับนะครับองซานซูจีบุคคลสำคัญของประเทศพม่านะครับมีหลากหลายรูปเลยนะครับครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกไปครับเป็นจุดชมวิวครับที่สามารถมองเห็นเมืองมะละแม่งได้แบบ360องศาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาครับแล้วก็หลังคาอาคารบ้านเรือนตึกต่างๆนะครับที่อยู่ภายในเมืองมะละแม่งครับสามารถมองเห็นได้แบบรอบทิศเลยนะครับเพราะว่าด้านบนนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สำคัญครับแห่งเมืองมะละแม่งนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้นี่ค่อนข้างจะเย็นสบายแล้วก็สวยเลยทีเดียวครับแล้วก็สามารถมองเห็นพระอาทิตย์นี่กำลังจะลารับขอบฟ้าได้ด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับที่ขึ้นชอบการดูพระอาทิตย์ในช่วงที่กำลังจะลารับขอบฟ้าในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเห็นแล้วค่อนข้างจะสบายตานะครับนี่ครับถ่ายให้เห็นบรรยากาศของเมืองมะละแม่งนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับนะครับมองท้องฟ้ามองบรรยากาศนะครับที่นี่นี่เขาไม่มีค่าเข้าชมนะครับแต่ถ้าใครอยากจะบริจาคเงินนะครับตามกำลังศรัทธาก็สามารถบริจาคกันได้ครับเขามีตู้รับบริจาคอยู่แทบจะทุกจุดภายในเจดีย์แห่งนี้นะครับมองเห็นอยู่เต็มไปหมดนะครับเจดีย์แห่งตำนานครับความรักระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมครับของเมืองเชียงใหม่กับทางด้านของมะเมียครับหญิงสาวชาวมอญครับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็เป็นภาพดวงอาทิตย์ครับที่กำลังจะลารับขอบฟ้าครับในตอนนี้เวลาที่พม่านี่ประมาณ 17:45 ครับช้ากว่าประเทศไทยประมาณครึ่งชั่วโมงครับที่เมืองไทยก็ประมาณ 6:15 นะครับแต่พระอาทิตย์ที่พม่านี่ตอนนี้นี่ยังไม่ถึงกับลารับไปซะทีเดียวครับกำลังเรียกว่าสีนี่กำลังเป็นสีแดงแบบสวยเลยครับสีสันแบบเห็นแล้วสะดุดตามากนะครับนะครับลองซูมเข้าไปให้ดูแบบใกล้ๆนะครับฉากหลังนี่เป็นบรรยากาศของภูเขานะครับแล้วก็มีแม่น้ำนะครับแม่น้ำที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็เป็นแม่น้ำสารวินนะครับแม่น้ำที่สำคัญนะครับหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวพม่านะครับไหลผ่านที่เมืองมะละแม่งนะครับหรือว่าที่คนไทยจะชื่อกันในมะละแม่งนะครับดูว่าบรรยากาศของดวงอาทิตย์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่สำคัญนะครับเวลามาชมบรรยากาศที่เจดีย์ใจตลาดนะครับลมข้างบนนี่ค่อนข้างจะพัดค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเย็นสบายครับนะครับตรงนี้นี่มีคนนี่ทั้งคนท้องถิ่นครับคนต่างชาตินี่มาถ่ายรูปครับมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของที่เจดีย์ใจตลาดแห่งนี้นะครับนะครับก็คงจะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวคลิปเจดีย์ใจตลาดนะครับที่เมืองมะละแม่งในรัฐมอญประเทศพม่าครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทัลฟุตบอลทาวเวลก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ